ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่ไม่เช้าแล้วแหละบ่ายแล้วเนาะวันที่12สงิงหาคมกันยายนนะครับแหมเบลอไปหมดเราเริ่มที่ทา r เฟมเดนะครับส่วนทา e เฟมเดผมมองว่าวันนี้เจเน่าจะมีการวิ่งขึ้นได้น่าจะได้นะน่าจะได้แต่อาจจะต้องเป็นจังหวะที่เขาทะลุไฮตัวเองตรงนี้นะครับน่าจะหาจังหวะบายขึ้นได้นะเขาไปดู4ชั่วโมงก็อืม สี่ชั่วโมงเนี่ยราคาณปัจจุบันมีการติดแนวรับตรงนี้อยู่นะครับน่าจะเริ่มไม่ค่อยมีวอลลุ่มติดทางชัดเจนมากมัง้งพอดุงชั่วโมงราคามีการทาเฟคเอาลงมาเนาะแต่ปัญหาคือมันติดแนวรับตรงนี้อยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะลงได้ไหนจะลงได้ถึงประมาณตรงนี้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับยังไม่ทราบขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมมีแนวคิดเดียวคือราคาจะลงมาเราก็กลับตัวขึ้นรุ่งบนผมจะเล่นบายนะนั่นคือหน้าเทดที่จะเล่นนะครับถ้าเป็นของทองคําบ้างดูสิทองคำทองคำทองคำ ทองคำทำเฟรมเดย์ดูทรงวันนี้ก็น่าจะขึ้นต่อได้นะผมมองว่ามันพยายามจะขึ้นต่ออยู่นะเมื่อวานมีการรีเจ็ตขึ้นมาเนาะแต่ถามว่าเล่นบายตรงไหนดีผมก็มองว่าทะลุหายเองอ่ะดีสุดสำหรับวันนี้นะเพราะนั้น,น,นเนี่ยตั้งบายสต็อปไว้เหนือโซนนี้น่าจะไม่น่าเกลียดมากนะครับหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีสี่ชั่วโมงเออตั้งบายเหนือโซนนี้น่าจะเป็นอะไรดีนะหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อนะครับราคาจะต้องมีการกลับตัวลงมาก่อนแล้วขึ้นไปทะลุข้างบนเพื่อวิว่งต่อน่ะน่าจะเป